่นมากคำทำนายสงครามโลกครั้งที่สามหลวงพ่อเคยตอบกับลูกศิษย์สงครามโลกครั้งที่สามไทยจะเป็นอย่างไรหลวงพ่อบอกว่าตอนบวงสรวงของเช้าตรู่วันหนึ่งท่านพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามถ้าถามท่านว่าถ้าสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นจะเป็นยังไงประเทศไทยพระท่านคุยกันว่าคนที่จนอยู่กระท่อมจะมีเงินนับแสนคนที่มีเงินจำนวนแสนไม่ถึงล้านถือว่าจนคนฐานะดีนิดหน่อยต้องมีเงินเป็นล้านรวยใหญ่ถามท่านว่าสงครามจะมาถึงประเทศไทยไหมพระท่านบอกว่าสงครามของเขาไม่ถึงประเทศไทยแต่สงครามในประเทศไทยยังมีปักใต้กรมหลวงชุมพรขอยืนยันใครรักษาถิ่นใต้ทาวิรุณ6ใช่ไหมกรมหลวงชุมพรบอกผมครับรับหน้าที่ทางทิศใต้ถามว่ายันอยู่ไหมท่านบอกยันไม่อยู่ครับแต่ตียันมาเลเซียเลยยึดไม่ปล่อยทิศเหนือใครรับผิดชอบทาวเวสสุวรรณถามเป็นยังไงทาวเวสสุวรรณบอกเชียงตุงยันแม่น้ำแยงสี่เกียงสงครามโลกครั้งที่สามบ้างก็กลัวจะเกิดบ้างก็อยากให้เกิดไวๆไอ้ที่กลัวจะเกิดคือกลัวจะตายไอ้ที่อยากให้เกิดไวๆเพราะหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นไอ้ที่รวยไม่ใช่อะไรหรอกสงครามของเรามันไม่ใหญ่โตไม่เกิดในส่วนกลางมันเป็นแต่เพียงชายแดนเล็กๆน้อยๆโรงงานอุตสาหกรรมทำงานสบายขายของได้ดีเขากรบกันเราขายของพวกเกษตรกรรมก็รวยข้าราชการก็รวยชาวนาก็ดีปลูกผักก็ดีมันแพงนี่ใช่ไหมล่ะสงครามกลางเมืองเราไม่มีมีแต่พวกเบ่งเบ่งชายแดนนิดหน่อยที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าอยากนอกพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันยักษ์หินที่ถูกสาปจะลุกขึ้นอาละวาดยักษ์หินที่ถูกสาปคือพวกทะเลทรายตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากันแต่ว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักท้าวมหาราชบอกว่าพระหางหมากถ้ามีอยู่กับใครจะไม่ตายเพราะอาวุธเครมีถ้าเกิดสงครามสงครามโลกครั้งที่สามเมืองไทยจะเป็นมหาเศรษฐีหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าให้ฟังท่านสาธุชนพุทธบริษัทวันนี้ก็ยังเป็นวันที่8ตุลาคม2533ตามเดิมตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นท่านทั้งหลายคิดออกหรือยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงและมันก็ไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอันว่าลูกปืนก็ไม่มาถึงไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงไทยแต่ต้องระวังจรวดเรื่องจรวดนี่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ำได้มันยิงทางไกลถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่จุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทำให้รวนกำลังของทหารรวนแล้วจะตั้งกลุ่มขึ้นบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจรวมความว่าสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องของการตายของเราเรื่องรังสีของวิทยาศาสตร์ต่างๆไม่ต้องวิตกกังวลขอยืนยันว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกมาแล้วทีนี้ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างประการแรกขอบอกว่าเรื่องน้ำมันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะว่าทุกประเทศต้องใช้น้ำมันและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สงครามโลกโดยตรง
แต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศจะต้องยกเข้ามาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของไทยเวลานั้นเราก็ขายน้ำมันให้เขาเราก็รวยถ้ามีกองทหารอื่นเข้ามามันจะดีหรือไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่มีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับถ้ามีการยอมรับรวยได้กลายได้ต่างๆของประชาชนก็เกิดขึ้นทีนี้รัศมีสงครามในเมื่อมันไม่ถึงประเทศไทยเราก็ไม่มีความลำบากบรรดาท่านที่ทำนาทั้งหลายท่านที่มีนาอย่าเพิ่งขายนาในราคาแพงมากนักคือขายก็ขายเถอะแต่อย่าขายให้มันหมดก็มีคนหลายคนมาบอกว่ามีที่20ไร่30ไร่50ไร่บ้าง100ไร่บ้างอาจจะอยากขายขายได้ไร่ละเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกันความจริงเงินนับล้านเป็นของเห็นใจเขาอาจจะตั้งตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ลืมตัวแต่บางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้นาของท่านอยู่ไกลที่เจริญอยู่ไกลแม่น้ำไกลถนนถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อราคาถูกท่านก็ไม่อยากจะขายท่านจะขายราคาแพงในที่สุดท่านก็ไม่มีโอกาสจะขายอีกเลยในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านอาจจะเสียดายว่าที่นาของเราไม่ได้ขายเราไม่รวยแต่ทว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงๆท่านจะดีใจเพราะนาท่านไม่ได้ขายทางนี้เพราะอะไรเพราะข้าวของท่านที่ออกมาราคามันแพงมันจะขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแพงกันหมดดูสงครามโลกครั้งที่สองสิทุกสิ่งทุกอย่างมันหายากยิงเขายิงรบกันโอกาสที่เขาจะทำมันก็มีน้อยเขาต้องใช้เวลารบกันมากขึ้นทีนี้เราก็ขายได้ดีมาส่วนด้านของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็มีมากแต่ว่าอุตสาหกรรมก็ต้องระวังโรงงานโรงงานต่างๆต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจากอวกาศระเบิดจากภาคพื้นดินจะอาลวาดและถ้าจะถามว่าหาทางป้องกันอย่างไรล่ะนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือท่านเจ้าของโรงงานส่วนทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้อย่างไรว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันหรือไม่ถ้านับถือเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้นั่นก็คือความดีของดีถ้ามีไว้ในรัศมีนั้นจะไม่มีอันตรายจากภัยระเบิดและภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับสมัยพกค.ในที่ต่างๆเคยถูกโจมตีและเจ้าของสถานที่นั้นเจ้าหน้าที่ในที่นั้นเกิดมีความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงไว้เป็นเคในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยถูกโจมตีหรือข้าศึกยิงเข้ามาก็ไม่เข้าสถานที่ตรงหน้าไม่เข้าฐานเป็นอันว่าทหารในเขตนั้นปลอดภัยข้อนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริงและยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงสิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราเคารพด้วยความจริงใจแล้วทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่3ทีนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจจริงๆโรงงานนั้นๆจะพ้นอันตรายจากระเบิดและการกระทำอันตรายจากสัตว์พาวุธจะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้นโรงงานนั้นในเมื่อผลิตของได้ก็จะขายดีรวยเคารพกันเขาไม่มีเวลาทำเรามีเวลาทำเพราะเราไม่ต้องรบเขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบการรบต้องใช้เงินมากเราไม่ต้องสูญเสียเงินเพราะการรบเราก็ขายของของเราในเมื่อของมันขาดราคาก็แพงในเมื่อขายของได้ราคาแพงมากรัฐบาลก็ได้ภาษีอากรมากขึ้นประเทศก็รวยคนในประเทศก็รวย
นี่พูดถึงความร่ำรวยที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันตามจุดต่างๆที่บริษัทเขาเจาะไว้เขาบอกว่ามันไม่พอใช้มันก็จะปรากฏขึ้นเพราะเราไม่มีโอกาสซื้อน้ำมันต่างประเทศถ้าน้ำมันต่างประเทศจะซื้อได้ยากราคาแพงอันนี้เขาจะดึงขึ้นมาใช้เหมือนราคาต่างประเทศอย่างนี้อุตสาหกรรมของเราก็จะรวยไม่ได้ถ้าบังเอิญคนไทยอย่างที่ฝางใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจาะยาวๆเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลักนักวิชาการเขามีอยู่อาตมาก็ไม่ได้ค้านตามนั้นนะลองเจาะดูตามที่ดร.สรรพศาท่านพูดดร.สรรพศาท่านบอกว่าที่ใดก็ตามที่เจาะลงไปมันจะมีน้ำมันแต่ว่าผิวดินมันจะลึกจะตื้นกว่ากันนั่นอีกอย่างหนึ่งต่างหากกันเท่าที่เขาเจาะเวลานี้ยังไม่ถึงขุนน้ำมันจริงๆมันไปถึงต่อมเล็กๆบนหลังถังของน้ำมันยังไม่ถึงขุมน้ำมันแท้ๆแต่ถ้าใช้หัวเจาะประมาณ6กิโลเมตรอย่างอังกฤษเจาะอย่างนี้ไม่ต้องใช้กี่บ่อแล้วเพียงแค่10บ่อดึงกันวันไม่รู้จักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดเราใช้ประมาณ30เท่าหรือ300เท่าของเวลานี้สัก 1,000 ปีมันก็ไม่หมดเพราะมันเป็นทะเลใหญ่ดร.สรรพศาท่านพูดอย่างนี้ถ้าบังเอิญคนไทยของเราดึงขึ้นมาได้เองเราก็กดราคาน้ำมันให้ต่ำลงไปอย่างแพงที่สุดก็เท่าราคาน้ำมันในปัจจุบันรักษาราคาน้ำมันไว้ต่างประเทศเขาก็ต้องซื้อแพงเราถูกอุตสาหกรรมของเราก็มีราคาถูกก็ได้กำไรกำไรก็จะมีมากกำไรจากอุตสาหกรรมด้วยกำไรจากเกษตรกรรมด้วยกำไรจากน้ำมันด้วยและก็จะมีกำไรมากมายประเทศไทยก็จะเป็นมหาเศรษฐีทีนี้ต่อไปมันก็มีเวลาเหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มาคุยกันว่าถ้าสงครามโลกไม่เกิดจะว่าอย่างไรก็ต้องตอบว่าถ้าสงครามโลกไม่เกิดก็เป็นของดีแต่ว่าท่านดร.สรรพศาก็เช่นเดียวกันท่านบอกเขาไม่เรียกสงครามโลกเขาเรียกสงครามใหญ่มันเป็นสงครามใหญ่ไม่ใช่สงครามโลกก็เป็นอันว่าถึงแม้จะเป็นสงครามโลกก็ตามสงครามใหญ่ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็เอาบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองมาใช้กันอันดับหนึ่งผ้าในสมัยนั้นหาคนนุ่งผ้าดีได้ยากส่วนมากก็จะมีคนนุ่งผ้าขาดขาดเวลานั้นโรงงานทำผ้าของเรายังมีน้อยแต่เวลานี้โรงงานทำผ้าของเรามีมากแต่ก็ไม่แน่นอนนักปีโอเอ็มบีบางทีระเบิดเพลิงจะเกิดจากภาคพื้นดินก็ได้ถ้าระเบิดเพลิงจากภาคพื้นดินเกิดกับโรงงานโรงงานทำผ้าของเราก็จะสลายตัวผ้าก็จะน้อยอันดับแรกเตรียมผ้าไว้ก่อนอันดับที่สองเตรียมพื้นดินไว้ถ้ามีอยู่บ้างไม่มากไม่มายก็อย่าเพิ่งเรียบขายเกินไปแต่ถ้าได้กำไรมากๆเป็นล้านๆก็ไม่ว่าอะไรขายเถอะแล้วเก็บเงินไว้ให้ดีอย่าใช้มันหมดตัวจงคิดว่าถ้ามันหมดตัวแล้วเราไม่มีทางจะหาที่ดินมาขายได้ใหม่ประการที่สองก็เตรียมเนื้อเตรียมกายเตรียมใจเตรียมใจไว้นึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงแท้ไม่ได้ในเมื่อมันเป็นอนิจจังมันก็เป็นความทุกข์ในที่สุดก็เป็นอนัตตาตายหมดแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเรายอมรับก็ไม่เป็นไรถ้าจิตยังไม่ยอมรับมันก็มีความดิ้นรนมันก็มีความเร่าร้อนถึงจะดิ้นรนจะเร่าร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็จะหนีไม่พ้นและในเมื่อหนีไม่พ้นเราก็ต้องทนสู้กับภาวะของสงคราม
เทียนหญิงเราจะสู้กับใครล่ะเราก็จะสู้กับตัวเราเองนั่นคือต้องใช้น้อยกินน้อยนอนมากๆและตื่นไวๆใช้กำลังร่างกายทำการงานให้ดีไอ้พูดอย่างนี้ก็พูดเรื่อยเฉื่อยไปเป็นอันว่าตามคำพยากรณ์ท่านบอกว่าประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วคนไทยทุกคนจะเป็นมหาเศรษฐีไหมก็ต้องขอตอบว่าคนไทยทุกคนไม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนแต่ว่าก็มีคนจำนวนมากก็จะเป็นลูกศิษย์ของมหาเศรษฐีคือเป็นคนงามของมหาเศรษฐีเราก็จะเป็นเศรษฐีเล็กๆในครอบครัวเล็กๆได้เหมือนกันประเภทของครอบครัวที่มีเงินแสนใช้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมากถ้าบ้านไหนมีเงินล้านใช้ถือว่าเป็นบ้านที่พอมีพอกินพอใช้พอหาได้เลี้ยงตัวรอดที่มีเงินเหลือเป็นแสนก็ถือว่าเลี้ยงตัวรอดเหมือนกันที่ได้มาอย่างนี้เพราะว่าเรามีกำไรจากสงครามแต่เราไม่อยากให้เกิดสงครามทีนี้มาพูดอีกทีหนึ่งที่ดามุสท่านบอกว่าศาสนาคริสต์จะสลายตัวแต่ศาสนาอิสลามท่านไม่ได้บอกว่าจะสลายตัวหรือเปล่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นหลังกึ่งพุทธกาลองค์สมเด็จพระประทีปแก้วกล่าวว่าอยากนอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันจะตายไปฝ่ายละครึ่งถึงจะเลิกรากันตอนนี้ด้านศาสนาของเราก็จะมีการย่อนตัวลงไปบ้างเพราะความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความเสียหายเกิดขึ้นตายไปฝ่ายละครึ่งนี่ไม่ใช่เล็กน้อยบรรดาท่านพุทธบริษัทการเชื่อพระเจ้าจะน้อยลงหรืออาจจะสลายตัวอย่างท่านดามุสบอกก็ได้ทีนี้มาพูดถึงพุทธศาสนาบ้างทางพุทธศาสนาถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงทางพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองได้จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เพราะคนเห็นทุกข์และในเมื่อคนเห็นทุกข์ก็ยอมรับนับถือศีลธรรมมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชฝ่ายปฏิบัติสำหรับฝ่ายปฏิบัตินั่นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งคือท่านเรียนแต่ท่านยังไม่ได้ทำเรียนรู้จะถือว่าไม่ดีไม่ได้ท่านก็ดีท่านมีความรู้ความรู้ในด้านปริยัติก็จะเจริญขึ้นความสามารถในด้านปฏิบัติก็จะเจริญขึ้นในช่วงนั้นอาจจะมีพระที่ได้อภิญญาหรือว่านักปฏิบัติที่เป็นคฤหัสถ์ที่ได้อภิญญาเกิดขึ้นถ้ามีนักอภิญญาเกิดขึ้นบรรดาท่านพุทธบริษัทอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยอภิญญาช่วยและนอกจากนั้นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของเราก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะเราไม่เสียหายเรามีความสุขในเมื่อเขาเลิกรบกันเราก็ขาดเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่องมือเครื่องใช้เขาขาดโรงงานประเทศไทยของเราเวลานี้มีมากเราก็ขายรวมความว่าทุกอย่างมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีแต่ความร่ำรวย